นะอันนี้แนวหน้าการ์ตูนนะโดยพจน์ฮะซึ่งต้องพิสูจน์นะอันนี้เพจซึ่งต้องพิสูจน์เนี่ยก็มีเรื่องราวที่พยายามจะทำให้เป็นเรื่องเหมือนกันนะซึ่งต้องพิสูจน์เนี่ยเขาไปพิสูจน์มานักข่าวไทยรัฐทวิตข้อความด้านซ้ายนะฮะน้องหมาตื่นมาแบบงงๆลุงตู่มาและกลับตอนไหนคงมีคนหวังดียิงยาสลบหมากลัวจะมาเห่ามาป้วนเปี้ยนบริเวณที่ลุงมาตรวจน้ำท่วมสิงห์บุรีแล้วก็นำเสนอคลิปนะฮะคนเนี่ยรีทวิตกัน 28,000 นะฮะแล้วจำนวนมากที่รีทวิตคือด่านายกด่ารัฐบาลนะค่ะด่าอย่างสาดเสียเทเสียนะกล่าวหาว่าโอ้โหมันป่าเถื่อนเหลือเกินใจมันอำมหิตเหลือเกินค่ะขอด่าไว้มันจำเป็นต้องทำอย่างนั้นเลยเหรอค่ะนะมันไม่เคยมียุคไหนทำอย่างนี้มาก่อนฝั่งขวาซึ่งต้องไปสูตรเข้าไปตรวจสอบมาให้ฮะปศุสัตว์สิงห์บุรียอมรับว่ามีการใช้ยาสลบสุนัขจริงเพราะอะไรเกรงว่ามันจะไปกัดคนที่มาร่วมงานแล้วเป็นการปกป้องสุนัขด้วยนะฮะแล้วก็การดำเนินการเนี่ยไม่ได้เป็นการยิงยาสลบปศุสัตว์สิงห์บุรีเปิดเผยฮะว่าใช้ยาสลบแต่ไม่ใช่การยิงวางยาให้ซึมแล้วฉีดประมาณ12ตัวค่ะนะฮะในพื้นที่ที่นายกลงไปพื้นที่เพราะคนมาเยอะเกรงว่ามันจะไปกัดเขาแล้วเป็นสุนัขจรด้วยนะนะแต่ที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่เคยมีการใช้วิธีอย่างนี้ฮะด้านล่างขวาฮะสมัยยิ่งลักษณ์ลงพื้นที่สิงห์บุรีอันนี้ข่าวเก่านะ31ตุลา56ลงพื้นที่สิงห์บุรีตอนนั้นเจ้าหน้าที่เขาทำยังไงทางจังหวัดประสานปศุสัตว์จังหวัดจัดการกับสุนัขในวัดฉีดยาให้หมา100ตัวนะนี่ฟีนฮนซึ่งต้องพิสูจน์เขาตามพิสูจน์ได้ด้วยแต่ข่าวอย่างเงี้ยไม่ทันอ่ะไอ้พวกรีทวิตด่าไปเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่ตามมาดูหรอกค่ะนะว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงด่าไปแล้วครับค่ะนะอันนี้ในเพจซึ่งต้องพิสูจน์นะ